ัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tospor Story Podcast นะครับประจำวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมปี2021ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาอันที่จริงแล้วจะนับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนเต็มสัปดาห์แรกสำหรับการเรียนปริญญาเอกก็ว่าได้นะครับก็หนุยก็ได้มีโอกาสในการที่เรียนนะครับในวิชาต่างๆที่มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับหนุยก็ได้เรียนในวิชา Intermediate Japanese 5นะครับของที่ Tokyo Tech ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นคลาสที่โอเคหนุยก็ได้ตำราต้องซื้อตำราใหม่เล่มหนึ่งนะครับซึ่งตำราเล่มนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนื้อหามันก็ค่อนข้างจะมีเหมือนบทความให้อ่านอยู่หลายอย่างอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของที่หนุ่ยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของหนุ่ยในตอนนี้อยู่นะครับก็คือเป็นเรื่องของคันจิอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าในเล่มนี้นะครับมันก็จะมีคำศัพท์ที่เรียกว่าเราน่าจะได้เห็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็แบบเขามาเขียนอยู่ซ้ำๆแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคำอ่านมาให้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบว่าต้องพยายามจำว่าไอ้คำศัพท์ถ้าเราเห็นตัวคันจิประมาณนี้นะครับว่ามันจะอ่านว่าอะไรหรือว่ามีความหมายว่าอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับหนุ่ยนะครับในการที่จะเข้าไปแบบว่ายังไงอ่ะเหมือนพยายามในกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นคือถ้าหากว่าเรารู้ตัวคำศัพท์คันจิเราก็จะทำใหการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเราน่าจะสนุกขึ้นมานะครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีคลาสที่เป็นคันจิโดยเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วหนุ่ยก็ควรที่จะเรียนตั้งแต่แบบเทอมก่อนๆนี้เลยแต่ว่าด้วยความที่เทอมก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของการสอบปริญญาโทอะไรอย่างนี้อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับมันก็เลยทำให้หนุ่ยเนี่ยไม่ได้ไปเทคคลาสในส่วนตรงนั้นแต่คราวนี้พอมาถึงตัวคลาสตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับยากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับง่ายก็เลยน่าจะต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับในการที่จะผ่านในส่วนของคลาสนี้ไปได้แล้วก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าหนูก็เทคคลาสวิชาแบบนี้เนี่ยในเครดิต600นะครับเขาเรียกว่าอะไรเครดเป็นตัวรูปแบบเป็นคลาส600ในโตเกียวเทคก็เอาประมาณว่าสำหรับปริญญาเอกนะครับก็จะเป็น1เครดิตสำหรับคลาสที่เป็น humanities course นะครับแล้วก็ในเทอมต่อไปนะครับก็จะ continue ต่อเลยนั่นแหละนะครับ intermediate japanese 6ก็จะเป็นอีก1เครดิตก็จะครบ2เครดิตสำหรับhumanities นะครับส่วนอีกอันนึงที่หนุ่ยเรียนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิชาที่เกี่ยวกับ development อะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับการปรับตัวนี่แหละนะครับในชีวิตประจำวันมันก็จะเป็นแบบว่าพวกเกี่ยวกับ career development course นะครับซึ่งชื่อวิชาเนี่ยก็คือ developing career adaptability นะครับ for global competitiveness นะครับก็จะเหมือนเป็นการปรับตัวในเชิงหน้าที่การงานเกี่ยวกับงานนะครับเพื่อที่จะให้เข้าไปสู่ในลักษณะที่เป็น global competitiveness นะครับก็คือการแข่งขันในระดับโลกนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยการอธิบายของอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์ท่านก็เป็นอาจารย์คนฟิลิปปินส์นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูใจดีเหมือนกันนะแล้วก็ทำให้เด็กค่อนข้างแอคทีฟในการเรียนนะครับก็แกก็จะอธิบายนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องแบบไปกดคนอื่นให้ต่ำลงแต่ว่ามันเป็นความหมายเชิงโพซิทีฟนะครับในการที่เราจะหรือว่ามันเป็นเหมือนการแข่งขันกับตัวเองก็ใช่การแข่งขันกับคนอื่นก็ใช่แต่ว่าเหมือนเราพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรเอาชนะในส่วนของขีดจำกัดที่มีสมมุติว่าแบบมีคนเคยทำได้ประมาณเนี้ยเราก็พยายามที่จะทำได้ให้มากขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ที่จะไปกดให้เขาต่ำลงมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็โอเคมันก็จะมีแบบว่าลักษณะการคิด mindset อะไรต่างๆหรือว่าการพัฒนาตัวเองการทำความเข้าใจกับตนเองหรือว่าเป้าหมายของตัวเองในอนาคตอะไรพวกเนี้ยซึ่งในคลาสนี้ก็แบบว่ามีเด็กที่เป็นเด็กปริญญาเอกเท่านั้นนะครับที่มาเทคคลาสแล้วก็แต่ละคนก็จะแบบก็จะแน่นอนแหละว่าขึ้นมาเรียนในระดับนี้เนาะมันก็จะต้องมีการคิดวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างที่จะเป็นแผนในอนาคตบางคนก็อาจจะไม่มีแผนอันนี้ก็เข้าใจได้อีกในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่บางคนที่มีแผนมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็แบบสามารถที่จะเอาตัวนี้มายิ่งปรับใช้ยิ่งมันก็จะทำให้น่าจะเห็นภาพของอนาคตตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับคอร์สนี้นะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อยู่มากพอสมควรอันนี้ก็เป็นคอร์สที่หนุ่ยเทคในวันอังคารนะครับแล้วคราวนี้ก็มันก็จะมีในเรื่องของ
ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีวันอังคารเนี่ยก็จะมีภารกิจอีกนะครับก็คือในเรื่องของการทําพวกวีซ่าหนูก็ทําผ่านตัวเอเจนซี่นะครับอันนี้หนูก็น่าจะบอกไปแล้วใน Morning Share นะครับถ้าว่าใครอยากรู้รายละเอียดอะไรตรงนั้นก็ลองไปฟังกันได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของmedical check up reservation อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพโดยปกติแล้วเนี่ยเด็กใหม่โตเกียวเทคนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปรับการตรวจสุขภาพรวมถึงบุคลากรใหม่ด้วยนะครับคนที่เป็น researcher หรือว่าเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปรับการตรวจสุขภาพตรงนี้นะครับซึ่งก็จองกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งของหนุ่ยเนี่ยก็จะไปตรวจสุขภาพในวันรู้สึกว่าจะเป็นวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับภารกิจของหนุ่ยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการซ้อมนะครับในวันอังคารหรือมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดหรือว่าวันไหนไม่รู้อ๋อวันพฤหัสหนุ่ยมีซ้อมในส่วนของการพูด presentation นะครับในส่วนของงานที่ปกติจะต้องไป present ที่โอซาก้าแต่ว่าในปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นหนุ่ยก็ซ้อมนะครับในส่วนของการทำ poster presentation นะครับเพื่อที่จะนำเสนอในผลงานของเราออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก่อนที่จะไปถึงวันจริงนะครับในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับก็ได้ซ้อมกับอาจารย์ก็ไม่ได้มีการปรับแก้อะไรมากนะครับก็เพียงแต่ว่าหนุ่ยเป็นคนพูดเร็วอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นคือถ้าหากว่าเราเหมือนรู้สิ่งที่เราจะพูดอยู่แล้วเนี่ยอย่างตอนนี้หนุ่ยก็จะค่อนข้างที่พูดเร็วเหมือนกันในความรู้สึกของตัวเองนะคนอื่นก็บางทีฟังก็จะรู้สึกว่าโอ้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เข้ามาฟังก็มักจะเป็นคนญี่ปุ่นด้วยดังนั้นก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจจะพูดช้าลงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบคอนเทนต์บางอันก็ค่อยไว้พูดตอน discussion ก็ได้หนุ่ยก็เลยโอเคทำการปรับในส่วนของตรงนั้นเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์บอกนะครับเพราะว่าเหมือนงานนี้มันเป็นงาน international symposium international conference ก็จริงแต่ว่าคนที่เป็นกรรมการจัดงานหลักๆก็ยังเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ดังนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจกับคนญี่ปุ่นในส่วนตรงนี้นิดนึงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าพวกโปสเตอร์หรือสไลด์ที่หนุ่ยเตรียมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรปรับแก้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีในเรื่องของคอนเฟรนซ์ที่เม็กซิโกครับถึงแม้ว่าหนุ่ยเนี่ยจะเป็น oral presentation แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งโปสเตอร์ในสัปดาห์นี้นะครับดังนั้นแต่ว่าก็มีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน lab แล้วก็มีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งที่จะต้องส่งไปในส่วนของ poster presentation ซึ่ง poster presentation ของงานที่เม็กซิโกเนี่ยมันก็จะต้องมีการทำ poster ออกมาแล้วก็อัปโหลดแล้วก็อัปโหลดในส่วนของวิดีโอที่เราอัดไว้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรสำหรับคนที่อย่างรุ่นน้องที่ยังไม่เคยผ่านงานคอนเฟรนซ์แล้วก็ผ่านงานคอนเฟรนซ์ที่เป็นระดับ international มาก่อนนะครับหนุ่ยก็เลยต้องมีการเหมือนเป็นรับหน้าที่เป็นเซนไปในการที่จะเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่เป็นซัพพอร์ตนะก็เข้าไปช่วยตรวจภาษาตรวจรูปแบบโครงสร้างของโปสเตอร์แนะนำไกด์ไลน์ปรับแก้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนะครับให้กับน้องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีทำงานตัวเองแบบว่าพวกงานพรีเซนเทชันก็เตรียมสำหรับการพรีเซนที่เม็กซิโกเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังทำทดลองตามปกตินะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็อาจารย์เห็นใจนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาหนุ่ยเห็นใจก็ได้เว้นในส่วนของ weekly meeting หรือว่าเป็นการ meeting ที่อัปเดตประจำสัปดาห์ในเดือนนี้น่าจะทั้งหมดเลยแหละนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอัปเดตกับอาจารย์แต่ว่าก็ต้องเตรียมงานพรีเซนต์ของตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายงานอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับทั้งหมดที่หนุ่ยได้ทำมานะครับแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วหนุ่ยไม่แน่ใจว่าหนุ่ยได้อัพโหลดอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนุ่ยไปคามากุระใช่ไหมครับก็น่าจะพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็สัปดาห์นี้ก็มีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาสำหรับหนุ่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการสมัครในส่วนของโครงการวิ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจัดโดยคิวชูนะครับ TSJ ของคิวชูก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะอันที่จริงแล้วหนุ่ยก็ยังมีความคิดตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะจัดกับเด็กโตเกียวเทคเหมือนกันแต่ว่าหนุ่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนจะเข้ามาสนใจอะไรมากน้อยแค่ไหนในส่วนของเรื่องของการวิ่งหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าหนุ่ยก็เข้าใจแหละแบบบางทีคนก็แบบเวลาไม่ค่อยอันนี้อยู่แล้วนะแบบเวลาไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแล้วก็แบบจะต้องมีภารกิจอะไรอย่างอื่นหรือว่าเขาอยากจะไปเที่ยวมากกว่าโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรพวกนี้นะก็
ก็เลยอ่ะลอง observe ดูของเขาก่อนอันนี้คิวชูเนี่ยเปิดให้คนทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยคือนักเรียนในประเทศนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าไปสมัครเข้าไปร่วมโครงการได้นะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่เข้าไปสมัครประมาณ40คนนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยหนูก็กะว่าพอได้รับเมลมาเมื่อไหร่เนี่ยหนูก็จะพยายามเดินหรือว่าวิ่งให้ได้ในทุกๆวันเพื่อให้มันได้แบบระยะบ้างนิดหน่อยแล้วก็อัพข้อมูลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเมลมันไปอยู่ในสแปมเมลของหนูอ่ะก็เลยทำให้เราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาเปิดให้เริ่มแล้วนะครับมันก็อัปเดตย้อนหลังไม่ได้ด้วยก็เลยแบบว่าโอเคมาเริ่มมารู้ตอนวันเสาร์นะครับก็เลยเริ่มเลยวันเสาร์นะครับก็เริ่มออกไปเดินนะครับแล้วก็วันเมื่อวานวันเสาร์ก็ออกไปเดินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ได้ไปหารุ่นพี่นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็คือวันเนี้ยมันก็จะมีตอนเช้าเนี่ยมันมีความอึมครึมเหมือนฝนจะตกอะไรอย่างนี้ก็เลยเลื่อนนะครับมาว่าอยากจะเดินไปเที่ยวแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดินไม่ได้แบบว่าไปเที่ยวไกลๆเหมือนรอบที่แล้วที่ไปคามากุระใช่ไหมก็อ่ะเดินแถวแถวนี้นะครับก็เดินไปมันจะเป็นสวนที่หนึ่งที่มันมีลำธารแม่น้ำอยู่เดินจากถ้าเดินจากตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะประมาณ4กิโลเมตรครับแต่ว่าหนุ่ยอ่ะไปขี่จักรยานไปจอดที่ห้างก่อนเพราะว่าหนุ่ยมีแผนว่าจะซื้อของในห้างด้วยนะครับแล้วก็เดินไปเนี่ยก็เดินไปแล้วก็เดินบนบนแถวแถวสวนแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยก็ใช้ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรนะครับบวกกับเมื่อวานนี้ที่เดินไปประมาณ5กิโลเมตรเพราะฉะนั้น5กิโลเมตรไหมนะ4กว่า4เอ๊ะ4หรือ5นี่แหละจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าบวกกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะได้11กิโลเมตรนะครับ11กิโลเมตรก็แสดงว่า4กิโลเมตรนิดๆอ่ะแล้วก็บวกกับวันนี้อีก7กิโลเมตรนิดๆก็จะกลายเป็น11กิโลเมตรกว่าๆแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเกณฑ์ของเขาเนี่ยก็คือใครได้ระยะทางยาวไกลที่สุดนะครับก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลที่1 2 3นะครับแล้วก็จะมีรางวัลที่เป็นสำหรับคนที่ชนะตัวเองก็คือตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแล้วก็ถ้าทำได้ก็รับไปแก้วน้ำนักวิ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งหนุ่ยอ่ะตั้งเป้าไว้แค่แก้วน้ำนักวิ่งนะครับทุกคนก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่อะไรอ่ะวิ่งเก่งหรือว่าแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านการวิ่งแต่อย่างใดนะครับดังนั้นหนุ่ยก็ตั้งเป้าไว้แค่แบบว่าโอเคเขากำหนดขั้นต่ำมา50กิโลเมตรหนุ่ยก็นั่นแหละ50กิโลเมตรนะครับกำหนดไว้ให้ตัวเองนะแล้วก็ตอนนี้ก็วิ่งไปได้จะว่าเรียกว่าวิ่งก็ไม่ใช่นะหนูก็ค่อนข้างที่จะค่อนไปทางเดินมากกว่านะครับก็จะประมาณ11กิโลเมตรแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเป้าหมายไม่ไกลมากไม่ไกลมากก็จะพยายามทำให้ได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยเพราะว่าบางทีหนูก็แบบเริ่มไม่ได้เดินไม่ได้อะไรงี้มากแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ขี่จักรยานอะไรพวกนี้ก็เพื่อนหนูก็เคยคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าแบบได้ออกกำลังกายหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเราก็บอกว่าก็มีขี่จักรยานแบบไปมหาวิทยาลัยเพื่อนบอกว่าอันนั้นไม่นับสี่อะไรใช่ไหมเราก็หาคำตอบไม่ได้ละถ้านอกจากนั้นนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ออกจริงๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่แบบว่ามี motivation ในการที่จะโอเคไปออกไปเดินออกไปอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอย่างหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็สัปดาห์นี้หนูได้ปล่อยคลิปไปหนูไม่แน่ใจว่าหนูปล่อยไปกี่คลิปอะแต่ว่าเมื่อวานนี้หนูได้ปล่อยคลิปที่หนุ่ยออกไปถ่ายรูปกับพี่ๆที่ชิบุยะใช่ไหมครับก็ถ้าหากว่าใครติดตามใน Facebook หรือ Instagram ของหนุ่ยก็อาจจะได้เห็นรูปที่หนุ่ยใส่ชุดคุยนะครับถ่ายรูปอยู่กลางชิบุยะนะครับแต่ว่าในวิดีโอมันอาจจะไม่มีนะแต่ว่าก็เนี่ยไปพร้อมๆกับพี่ๆนี่แหละหนุ่ยก็ได้ถ่ายเก็บบรรยากาศอะไรไว้หนุ่ยก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีครั้งหนึ่งของหนุ่ยกับพี่ๆเขาเหมือนกันนะที่ได้ไปตรงชิบุยะตรงนั้นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูในส่วนของบรรยากาศในการรับปริญญาของหนุ่ยก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะไปดูได้ที่หนุ่ยซังอินโตเกียวเหมือนกันก็คือก่อนคลิปวิดีโอที่ชิบุยะเนี่ยก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรับปริญญาของหนุ่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรับปริญญาโทเนาะก็ถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะไปดูตรงนั้นก็อย่าลืมไปดูกันได้แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนี้แหละนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าก็ยังมีภารกิจวุ่นๆเหมือนเดิมนะครับก็หนุ่ยก็จะมีการเรียนมีการเข้าไปฟังคอนเฟอเรนซ์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้เข้าไปฟังด้วยนะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปฟังซะนะครับแล้วก็จะมีงานที่ตัวเองต้องพรีเซนต์นะครับวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็จะมีเหมือนเป็นเซเรโมนีอะวอร์ดเซเรโมนีก็จะต้องเข้าไปดูแหละว่าตัวเองได้รางวัลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการพรีเซนต์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแหละเพื่ออะไรเดี๋ยวเพื่อตัวเองด้วยเพื่อชื่อเสียงของแล็บของเราด้วยนะครับแล้วก็
อีกเรื่องนึงก็จะเป็นการตรวจสุขภาพนะครับก็จะเป็นช่วงใกล้ๆกันมากเลยกับตอนที่เขาประกาศรางวัลเพราะฉะนั้นหนุ่ยก็คงจะต้องแบบว่าเอาพวกอุปกรณ์ที่จะเข้าไปแบบว่าเข้าซูมออนไลน์อะไรเงี้ยเอาไปตรวจสุขภาพกับหนุ่ยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้แบบมันทันเวลากันนะเพราะว่าบางทีเราเดินทางไปที่ตรงศูนย์พยาบาลกับแล็บมันก็ไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นนะครับก็ต้องนิดหนึ่งนะก็จะทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อไปนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์หน้าบ้างนะครับจะวุ่นวายขนาดไหนก็ฝากทุกคนติดตามรับฟังกันแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังคิดที่จะมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าจะมาต่อปริญญาเอกที่นี่ก็ลองฟังประสบการณ์เริ่มต้นของหนุ่ยนับจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ